ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดตอบก่อนครับเก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งใหญ่ก็คือกางเกงสีน้ำเงินทางด้านของเกียรตินิคมตอนนี้อยู่ที่หมูทองอะคาเดมี่ส่วนเก่งเล็กก็คือชาตินันท์หรือว่าชายเล็กตอนนี้มาซ้อมอยู่ที่อัศสุขุมวิทเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานที่ผ่านมาของทางด้านชาตินันท์ครับ3ไฟหลังยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะซุปเปอร์บอลชนะราชศักดิ์2ครั้งติดต่อกันนะครับล่าสุดนี่ต่อยกันเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่สนามมวยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับส่วนทางด้านของเกียรตินิคมครับก่อนหน้านี้นี่ไปราวีอยู่ในรูปแบบของ3ยกอยู่หลายไฟครับกลับมาในรูปแบบของ5ยก2ไฟชนะน็อกยก3มาโชคสอทศพลยิมครับแล้วก็ล่าสุดพ่ายน็อกให้กับทางด้านของสมิงดำลูกสวนเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ากลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจในรูปแบบของ5ยกเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับคู่นี้เป็นคู่ที่3ในน้ำหนัก132นะครับในศึกมวยดุที่ไทยนะครับกิจเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมโดยดร.วิชิตรอนะครับประธานกรรมการผู้จัดการของศึกมวยดีวิถีไทยนะสอเอเมืองนนท์นี่สุภยาลหะพืชแล้วก็สมจิตแว่นแก้ว3แรงแข่งขันแล้วก็หลายๆท่านนะครับมาร่วมกันสนับสนุนกันเต็มที่เลยทีเดียวในศึกมวยดีวิถีไทยนะครับกิจเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมมาถึงคู่3วันนี้รองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือชาติอนันต์น้ำเงินเกียรตินิคมนะครับช่วยกันสร้างช่วยกันสู้นะครับเพื่อขับเคลื่อนวงการมวยของพวกเราครับวงการที่พวกเรารักติดตามดูนะครับคู่นี้ครับขวาเจอขวาครับเกียรตินิคมนี่เก๋าประสบการณ์สูงมากครับวันนี้เจอกับชาติอนันต์ครับ132ปอนด์เท่ากันขอบคุณยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูลด้วยครับการันตีคุณภาพและมาตรฐานด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2565จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมไปถึงขอบพระคุณกับกิวเจิ้งปู่ซนเจียวหนังและก็ลูกหมากรถยนต์ตอง1ครับตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์โดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดครับก็เรียกว่าทำให้ท่านผู้ชมได้ดูคู่มวยดีๆนะครับต่อเนื่องทุกสัปดาห์สัปดาห์หน้ามาดูพลอยวิทยาแลกเดือดกับทางด้านของจรวดศึก134ปอนด์นะครับนี่คือคู่เอกคู่ได้ของมวยดีวิถีไทยในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมครับคู่รองก็จะเป็นขุนพลเอกเมืองนนท์ชนกับทางด้านของอัศวเทพสิทธิ์วณิชขวาคันนองครับเจอกับเพชรบุรพาเปิดหัวด้วยยอดแดนไรรองอ่อนน้องไม้แดงกับเทพมังกรพักยก77 4คู่ถ่ายทอดสดในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์ยืนกันใกล้ๆครับเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนชายเล็กหรือว่าชาติอนันต์ตอนนี้มาเก็บตัวทำการฝึกซ้อมอยู่ที่อันสุขุมวิทเรียบร้อยแล้วครับหมดยกที่1พักชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวครับเริ่มชกมวยเนี่ยพ่อกับแม่ของชาติอนันต์นี่ยังไม่ได้จีบกันด้วยซ้ำไปนะครับอายุห่างกัน15ปีนะครับเกียรตินิคมเป็นมวยดังแล้วทางด้านของชาติอนันต์เพิ่งเกิดโอ้มาดูครับ19ปีกับ34ครับดูว่าจะจบยังไงฮะเดี๋ยวดูนะครับดาร์บี้แบทบุรีรัมย์นะครับคนหนึ่งนางรองอีกคนนึงละหานทรายยืนกันใกล้ๆเด็กหนุ่มร่างกายสดก็ต้องเป็นชาติอนันต์แล้วครับหรือว่าชายเล็กในขณะที่รุ่นพี่กระสุกระดูกการผ่านมวยดีประสบการณ์สูงชั่วโมงบินสูงเจอหมัดฮุกซ้ายเข้าไปทางด้านของเกียรตินิคมได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับเขาอยู่กับกางเกงสีน้ำเงินเนี่ยครับเตะขาจ่อยางอ้าวเตะขาจ่อยางครับโอ้โหทำไมอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอ้าววันนี้ดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกันเถอะชาตรีเชื่อมโนชาญจากเชียงใหม่ดูนี่ส่งไม้เลยด็อกเตอร์อภิชาระยับศรีด็อกเตอร์ช้างเอาขู่ขันศรีสะเกษเอาคู่นี้เอาละครับโดนขาไปชักจะมีอาการสะดุ้งเล็กน้อยนะครับทางด้านของเกียรตินิคมครับถีบซ้ายครับต้องการพิสูจน์ตัวเองด้วยครับทางด้านของเกียรตินิคมครับว่าร่างกายมันกรอบจริงหรือไม่อย่างไรครับชาติอนันต์ครับเตะขาครับเห็นพี่สะดุ้งแล้วเตะใหญ่เลยนะครับเน้นไปที่ขาชับช่วงล่างแล้วมีฮุกซ้ายบนครับแหมโชคดีไม่โดนหมัดขวาครับโดนเตะขาอีกแล้วครับทางด้านของชาติอนันต์เน้นแล้วก็ย้ำนะครับขยี้นะครับเสียหลักล้มลงไปทำท่าจะลุกช้ากรรมการนับเลยครับ
เกียรตินิคมครับแหมขยเยกขยเยกแล้วไหวไม่ไหวครับบนเวทีสุนทรศรีบัวลาถึง8ครับตามต่อในช่วงนาทีสุดท้ายของยกที่2นะครับผู้รองของทุกท่านในวันนี้กัดฟันแล้วครับทางด้านของเกียรตินิคมก็พยายามเดินถึงตัวนะครับเกียรตินิคมครับคือระยะห่างโดนขาแน่ครับเอาล่ะครับกรรมการยุติเลยครับโอ้โหร่างกายไม่ให้ครับแต่ว่าใจยังรักอยู่นะครับเกียรตินิคมครับสุดท้ายไม่รอดครับจบยก2ครับเนี่ยครับโอ้โหวันนี้นี่อัดฉีด 70,000 นี่แบบขนมกรุบกริบเลยนะครับทางด้านของชาติอนันต์อภิชาติมวยไทยยิมเดิมหรือว่าสจจอยปราจีนรับรางวัลกันก่อนนะครับจากผู้สนับสนุนของเราครับนั่นก็คือลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับเปลี่ยนลูกหมากรถยนต์ที่มีคุณภาพมาตรฐานครั้งต่อไปครับอย่าลืมนะครับลูกหมากรถยนต์ตอง1ครับภาพช้าต้องมาแล้วล่ะครับดูครับว่าอย่างไรครับครั้งแรกนี้อันนี้ครับโดนขาพอไปออกอาการสะดุ้งปุ๊บชาติอนันต์คงไม่มองที่อื่นเลยครับก็คงจะมองขาอย่างเดียวครับแล้วมีหมัดมาเป็นตัวล่อด้วยครับเนี่ยครับปวดขาดอกนี้ครับลุกขึ้นมาครับหมัดขวาพยายามจะออกซ้ายหน้าครับแล้วพยายามจะเดินถึงตัวครับเกียรตินิคมครับพอระยะห่างแบบนี้โดนขาอีกแล้วนั่นแหละครับเน้นแล้วก็ขยี้เลยครับทางด้านของชาติอนันต์หรือว่าชายเล็กพยายามจะเดินต่อยหมัดแต่ว่าขานั้นยืนไม่อยู่นะครับขานั้นยืนไม่อยู่ครับดูนะครับชาติอนันต์เห็นแล้วนะครับพยายามจะเน้นตรงนั้นแหละครับข้อพับบริเวณข้อพับครับและสุดท้ายไม่ไหวครับกรรมการสุนทรศรีวราตัดสินใจโบกมือเลยครับก่อนที่จะพักนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะดูโลมาลูกสวนนะครับจะติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด